สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมทุกท่านเข้าสู่ G-Fox Sport On Tour นะฮะตอนนี้ผมได้มาอยู่ที่สนามเฉลิมพระเกียรติครับเพื่อมาติดต่อประสานงานเรื่องห้องพักให้กับสมาชิกนักกีฬาวูดบอลนะฮะลีก4ภาคของเราที่กำลังจะจัดขึ้นในวันที่22กันยายนนี้และวันนี้ผมมาติดต่อเพื่อจองห้องพักให้กับสมาชิกนะฮะและเจ้าหน้าที่ที่ดูแลในการประสานงานในเรื่องห้องพักให้เรานะฮะตอนนี้ต้องขอรบกวนคุณจังนะครับผมเนี่ยครับสวัสดีครับอุ้ยเนี่ยนานมาแล้วครับที่เราเคยเจอมานะฮะมาดูบรรยากาศในห้องวันนี้ขออนุญาตให้คุณจังพาสมาชิกดูตัวอย่างห้องนิดนึงนะครับผมครับและตรงที่พักแห่งนี้เดิมทีนี่เป็นอะไรนะเป็นเขาเรียกว่าเป็นห้องพักรับรองหรือว่าอะไรนะอ๋อก็คือเป็นหอพักนักกีฬาเนี่ยนะคะเป็นสำหรับแบบส่วนใหญ่จะเป็นสมาคมเป็นของกรมอย่างเงี้ยค่ะหรือว่านักกีฬาทีมชาติอย่างเงี้ยค่ะมาเก็บตัวมาเก็บตัวครับครับผมต้องออกตัวให้ท่านผู้ชมแล้วก็สมาชิกได้ทราบไว้ก่อนว่าห้องตัวอย่างที่เรากำลังจะไปดูนี่อาจจะยังไม่ได้ทำความสะอาดเพราะว่ามีการย้ายออกเมื่อสักครู่นี้เองนะครับทำไปบ้างแล้วค่ะแต่ว่าที่กลัวมันจะไม่ใช่ห้องที่ดีที่สุดเลยพอดีว่าห้องมันยังไม่เรียบร้อยเท่าไหร่ครับต้องไปห้องนึงก่อนครับสมาชิกก็สบายใจได้ครับว่ากิจกรรมของเรามีที่พักแน่นอนนะสำรองห้องพักไว้ประมาณ40ห้องนะฮะถ้าสมาชิกท่านไหนจองช้านี่อาจจะพลาดนะครับเพราะเราจัดทั้งหมด8ทีมก็ทีมละ20ก็เดี๋ยวลองมาดูครับว่าสภาพห้องจะเป็นยังไงบ้างนะลุ้นๆกันครับผมขอบคุณครับสายมือครับผมนี่ครับอาคาร1โอเคครับผมมี2อาคารนี่ครับถ้าใครติดตาม G-Fox มาตลอดนี่คงเคยจำได้ว่าครั้งหนึ่ง G-Fox เคยพามาทัวร์แล้วครั้งหนึ่งนะฮะนี่เป็นห้องโอ้โหกว้างขวางเลยทีเดียวครับบรรยากาศโอเคครับนี่ห้องราคาประมาณเท่าไหร่ครับนี่600 บาทค่ะ 100 ต่อคืนนะฮะอ๋อมีการเข้าเช็คอินเช็คเอาท์กี่โมงถึงกี่โมงครับเนี่ยก็ถ้าเข้าเช็คอินเนี่ยได้เที่ยงค่ะเที่ยงเช็คเอาท์11โมงเช็คเอาท์11โมงโอเคครับผมเดี๋ยวขออนุญาตเก็บมุมเล็กๆน้อยๆนะครับนี่เป็นห้องตัวอย่างนะครับท่านผู้ชมห้องมันยังไม่เรียบร้อยดีนะคะครับผมห้องที่โอเคคือแขกเพิ่งออกโอเคครับถือว่าท่านี้ก็โอเคนะครับเนี่ยบรรยากาศนี่ครับมองลงไปข้างล่างนี่ท่านจะเห็นสนามฟุตบอลที่เรากำลังจะนี่ครับเตรียมในการจัดนะฮะโอ้สวยงามเลยทีเดียวครับผมพอดีแข่งขันฮอกกี้เพิ่งจบไปค่ะอ๋อนักกีฬาเพิ่งออกกันเพิ่งแข่งฮอกกี้ผ่านไปเดี๋ยวเรามาต่อของฟุตบอลของเรานะฮะนี่ให้เป็นดูเป็นตัวอย่างสักห้องเดียวก็พอครับผมราคา600บาทนะฮะก็บรรยากาศใกล้สนามครับสมาชิกท่านไหนอยากจะมาพักห้องที่นี่ก็รีบจองนะครับผมเพราะว่าห้องมีจำนวนจำกัดด้วยนะครับครับครับผมค่ะเข้าเลยบางทีจะพอก็เต็มแบบเต็มแน่ต้องจองล่วงหน้านานหน่อยนะฮะค่ะอันนี้ก็ถือว่าเราก็ยังพอมาทันอยู่นะฮะยังพอมีเวลาเพราะตอนนี้ก็เริ่มจะเตรียมอุปกรณ์พวกทำสนามอะไรอยู่ครับในเรื่องหนังสือก็เดี๋ยวตามอีกทีนึงสมาชิกทุกท่านก็สบายใจได้ครับผมตอนนี้เรามาติดต่อเรื่องที่ห้องพักแล้วก็ต้องขอขอบคุณคุณจังด้วยนะครับผมเชฟรอยค่ะก็เดี๋ยวปุ๊บไว้ให้ได้ขอบคุณครับเดี๋ยวพาท่านผู้ชมดูสนามข้างนอกมาบ่อยค่ะจำได้แล้วขอบคุณครับเดี๋ยวจะบ่อยกว่านี้ครับเดี๋ยวจะบ่อยกว่านี้แน่นอนครับเพราะว่าตอนนี้ก็อยากจะติดตามฟุตบอลกรมพละที่สนามคลอง6ให้มากขึ้นด้วยเพราะว่าอยากจะมีคลิปวิดีโอให้กับผู้ปกครองแล้วก็น้องๆที่อยู่ต่างจังหวัดได้ดูด้วยก็น่าจะมาแถวนี้บ่อยขึ้นแล้วครับขอบคุณมากครับผมครับได้ครับผมนี่ครับตอนนี้เรามาดูบรรยากาศสนามอีกสักรอบนึงนะครับตอนนี้
ยังเป็นสนามที่โล่งๆอยู่นะฮะขั้นตอนต่อไปนี่คงจะเป็นเรื่องของการเตรียมสนามในเรื่องของการทำสนามครับจีโฟกวางแผนไว้ว่าคงจะต้องมาทำสนามกันตั้งแต่วันศุกร์กันเลยทีเดียวครับผมใช้เวลาทำในวันศุกร์วันเสาร์ก็คงจะต้องมีการซักซ้อมเตรียมทีมงานนะฮะสำหรับทีมงานเดี๋ยวจีโฟกจะประกาศรับสมัครสตาฟนะฮะใครสนใจอยากจะมาช่วยเป็นทีมงานในการมีส่วนร่วมในการทำลีกแรกของ G-Folk นะลีก4ภาคเพื่อเป็นต้นแบบของลีกอาชีพในอนาคตที่ G-Folk พยายามจะผลักดันอยู่ก็ขอเรียนเชิญสมัครมาเป็นทีมงานของ G-Folk ได้นะเรามีเสื้อ G-Folk ให้สำหรับทีมงานที่มาช่วยงานฟรี1ตัวนะฮะแล้วก็คงจะมีเบี้ยเลี้ยงค่าอาหารให้อีกสักเล็กน้อยนะครับก็อาจจะไม่มากเท่าไหร่นักแต่ก็ถือว่าเป็นสินน้ำใจนะฮะที่สมาชิกอยากจะมาช่วยกันผลักดันกิจกรรมฟุตบอลของพวกเราให้ก้าวไปสู่มืออาชีพให้ได้นะฮะแล้วก็อัปเดตขึ้นไปอีกขั้นหนึ่งฮะและนี่เป็นสภาพสนามฟุตบอลนะฮะหญ้ายังไม่ได้ตัดดีนะฮะตอนนี้ก็เริ่มปรับพื้นหญ้าในการแข่งขันนะฮะจีโฟกวางแผนไว้ว่าน่าจะมีการจัดทำสนามไว้สำหรับการแข่งขัน2สนามครับสนามละ12เกตในพื้นที่ตรงนี้ในเป็นเนินแบบนี้สนามฟุตบอลน่าจะเป็นสนามที่1ทำ12สนามครับตั้งใจว่าจะทำ12สนามแล้วฝั่งสนามฟุตบอลครับเราอาจจำเป็นจะต้องทำอีก1สนามเป็นสนามที่2เพื่อจัดการแข่งขันให้ภายใน1วันนะถ้าไม่อย่างนั้นนี่ถ้าแค่12สนามนี่คงไม่ทันแน่นอนครับเพราะว่านักกีฬามา8ทีมทีมละ20ก็100กว่าคนออกกวนละ4นะฮะก็ถือว่า40กวนนะฮะถ้ามี12สนามนี่คิดว่าคงจะใช้เวลาเยอะเกินไปนะฮะก็คงต้องเพิ่มเป็น2สนามส่วนจะแข่งขันกันยังไงนะฮะส่วนจะมีการแข่งขันกันยังไงนั้นขั้นตอนการแข่งขันเราจะแจ้งให้สมาชิกได้ทราบในกลุ่มไลน์ไปแล้วด้วยเอกสารนะและเดี๋ยว G-Folk จะอัปเดตเป็นคลิปวิดีโอให้ท่านผู้ชมได้ดูกันอีกสักครั้งหนึ่งเพราะว่าเรามีการปรับเปลี่ยนขั้นตอนการแข่งขันนะจากเดิมทีเราจะมีการแข่งขันถึง3รอบเลยทีเดียวนะเราจะมีการปรับให้เหลือ2รอบคือ24เกตให้ทราบผลกันเลยทีเดียวส่วนจะมีการเปลี่ยนแปลงอะไรยังไงบ้างก็อย่าลืมคอยติดตามในการอัปเดตครั้งต่อๆไปนะฮะตอนนี้เราจะพักคลิปนี้ไว้เท่านี้ก่อนนะฮะแล้วจะอัปเดตให้สมาชิกได้ทราบขั้นตอนการต่อไปในเรื่องของการตามหนังสือนะฮะส่วนที่พักตอนนี้เราได้แล้ว40ห้องนะฮะขอจองไว้ก่อนส่วนสมาชิกที่จองไม่ทันก็เดี๋ยวจีโฟกจะหาที่พักให้เพิ่มเติมนะครับผมเดี๋ยวเจอกันครับผมในคลิปหน้าว่าจะพาท่านผู้ชมไปเจอขั้นตอนอะไรอีกนะในการเตรียมงาน